CTF มานะครับเพิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆเลยช่วงเนี้ยช่วงไม่เกินไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือข้ามคืนที่ผ่านมาเนี่ยว่าจีนเนี่ยประกาศสอบสวนการนำเข้าเนื้อหมูจากยุโรปว่ามีการทุ่มตลาดไหมทุ่มตลาดก็คือกดราคาให้ต่ำนะครับซึ่งจีนเนี่ยนำเข้าหมูจากยุโรปเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของปริมาณการบริโภคทั้งประเทศถ้าอธิบายง่ายคือ 100% ที่จีนกินเนี่ย 10% เนี่ยเป็นการนำเข้า 5% เนี่ยนำเข้าจากยุโรปนะเพราะว่ายุโรปนำเข้าคิดเป็น 50% ของการนำเข้าทั้งหมดมันก็คิดง่ายๆตรงๆแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นการตอบโต้นะที่ยุโรปเขาขึ้นภาษี EV ภาษี EV มาอันนี้ก็คือเป็นการแบบสอบสวนตอบโต้ไปถ้าเกิดว่าสอบสวนแล้วผลสรุปว่ามีการทุ่มตลาดจริงเนี่ยอาจจะมีการลดการนำเข้าหรือขึ้นภาษีนำเข้าหมูจากยุโรปครับแปลว่าอะไรแปลว่าจะทำให้ดีมานด์ของหมูในประเทศดีขึ้นราคาหมูในประเทศมีโอกาสจะตอบรับเชิงบวกนะครับซึ่งCPF เนี่ยเป็นคนเดียวนะในบ้านเราในตลาดหุ้นไทยที่มีฟาร์มหมูในจีนครับนะครับดังนั้นข่าวเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมีแต่เท่าทุนกับดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเช้านี้เนี่ยราคาหมูจีนก็ขยับขึ้นมาต่อนะครับมาอยู่ที่ 18.8 หยวนต่อกิโลครับบวก 21% มันออนมันคือขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับนะแล้วก็ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่16เพราะฉะนั้นเนี่ยเหนือต้นทุนการเลี้ยงแล้วก็ถ้าเราดูกราฟเนี่ยราคาหมูในช่วงเนี้ยสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่ประมาณปลายปี2022นะครับก็คือประมาณปีครึ่งสูงสุดในรอบประมาณปีครึ่งนะสำหรับราคาหมูอาจจะไม่ได้พีคเท่าตอนนู้นปีที่แบบขึ้นไป20เท่าไหร่28อะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะเห็นว่าดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเห็นผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ของ CPF เนี่ยมีกำไรได้แล้วจากทั้งหมูไทยหมูเวียดนามแล้วก็จีนก็จะพลิกกลับมามีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ย Q2 เนี่ยฟื้นตัวบวกกับตัวลูกของเขา CPO ที่เราก็ยังเชื่อว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะยังดีดังนั้นก็จะ contribute มาให้กับ CPF ด้วยซึ่ง CPF ถ้าย้อนกลับไปคือ Q1 เราคิดว่า CPF จะขาดทุนแต่ปรากฏว่า bottom line เนี่ยมีกำไรเลยเพราะว่า CPO ดีกว่าคาดโอเคแต่ผลการดำเนินงานปกติยังขาดทุนนะแต่ Q2 เนี่ยน่าจะพลิกมามีกำไรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำไรทั้งของ CPF แล้วก็ CPO มาด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นคาตาลิสต์บวกกับราคาหุ้นได้เพราะว่าราคาหุ้น CPF เนี่ยปรับตัวลงมาแรงนะครับในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาแรงนะครับขึ้นจากระดับ 17-18 บาทขึ้นไป23บาทขึ้นมา5บาทอันนี้ย่อลงมาประมาณ 2-3 บาทก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับสำหรับตัว CPF นะก็ก่อนหน้านี้ขึ้นไป23เนี่ยอัพไซด์มันจำกัดเพราะว่าเป้าเราให้ไว้25แต่ทีเนี้ยพอย่อลงมาที่21บาทกว่าเนี่ยอัพไซด์เริ่มกว้างแล้วก็เลยหยิบมาแนะนำอีกทีนึงเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสำหรับตัว CPF ครับ